เออมันมีสัตว์นรกเขาตกนรกมานานแล้วก็ผ่านมาหลายขุมตัวนี้นะสมัยก็เป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นพระราชาถืออำนาจที่เขามีอยู่ในมือเขาอะใครผิดลงโทษใครไม่ถูกใจลงโทษใครทำไม่ถูกใจลงโทษอย่างนี้นะปาณาติบาตเนี่ยไม่เคยละวางเว้นถึงเรื่องสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็อาจจะไม่ได้ไปข้องเกี่ยวเพราะว่าสถานที่ที่พระราชาอยู่คงไม่มีสัตว์อะไรมันเป็นที่น่ารำคาญใจกับมั้งคนเองคงจัดการให้หมดแล้วนะอาหารการกินก็ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์แต่ชีวิตมาเพื่อเป็นอาหารถูกไหมล่ะก็มีคนที่เป็นครัวเขาเรียกอะไรล่ะเครื่องทรงเครื่องห้องเครื่องอะไรเนี่ยห้องเครื่องนะห้องเครื่องยนต์ต้นเครื่องต้นอะไรรู้ไหมใช่ไหมล่ะต้นเครื่องแล้วก็มีคนจัดการให้เสร็จสับแล้วก็แค่กินอย่างเดียวก็ไม่ต้องฆ่าสัตว์แต่ชีวิตอะไรใช่ไหมล่ะเชื่อว่าโทษในการทำผิดศีลข้ออื่นไม่มีมีข้อเดียวคือข้อที่ประหารชีวิตคนเรียกว่าถ้าไม่ถูกใจก็สั่งฆ่าทำไม่ดีก็สั่งฆ่าใครรายงานมาไว้คนนั้นไม่ดีก็สั่งฆ่าเลยไม่ต้องพิจารณาอะไรสั่งฆ่าอย่างเดียวพอสั่งฆ่ามากๆเข้าก็กลายเป็นโทษปาณาติบาตที่มีกำลังสูงเพราะว่ามันเป็นอจินตกรรมเพียงทำทุกวันเรื่องรายงานมันมีรายงานทุกวันเรื่องขัดใจก็มีเรื่องขัดใจทุกวันต่อให้คนคนนั้นจะดีมามากแค่ไหนจะขัดใจแกหน่อยเดียวแกก็สั่งฆ่าแล้วไม่มีคำมาขอว่าเขาดีอย่างนั้นมึงขอมึงก็ไปด้วยเอามันไปด้วยไปฆ่าด้วยกันเรียกว่าฆ่าหมดจนไปที่หวาดกลัวของคนที่เขาอยู่ในเมืองนั้นอย่างมากเขาเกรงว่าเป็นพระราชาที่มีใจโหดร้ายมากพอเขาตายจากความเป็นพระราชาเขาก็ตกนรกลงอเวจีมหานรกอยู่อย่างนั้นนานๆผ่านจากอเวจีมหานรกก็ขึ้นมาแต่ละขุมละขุมจนมาขุมที่กำลังจะเล่าให้ฟังนี่แหละหมดจากขุมนรกขุมใหญ่ก็มาเป็นขุมเล็กขุมเล็กก็ตกบริวารของขุมใช่ไหมล่ะเป็นสัตว์นรกคราวนี้เขาเองเนี่ยตอนที่เขามาเป็นสัตว์นรกที่อยู่ขุมที่มันเบาๆหน่อยมันไม่ถือว่าโทษหนักแล้วนะค่อยๆจางโทษแล้วล่ะเขาก็ระลึกได้ว่าก่อนที่เขาจะมาลงนรกเนี่ยเขาเป็นพระราชาไอ้คนที่เขาเคยฆ่ามาทำมันคอยสาปแช่งมันคอยด่าว่ามันคอยแช่งชักหักกระดูกมันให้พระราชาตกนรกหมกไหม้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอย่างนั้นเขาได้ยินได้ฟังคำเหล่านี้ตลอดเวลาที่เขากำลังถูกทรมานถูกเคี่ยนตีถูกประทุษร้ายถูกทิ่มแทงถูกเฉือนเนื้อถูกทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือโทษจางแล้วนะแต่สิ่งที่มันกวนจิตใจของเขามากคือเสียงของเหล่าคนทั้งหลายที่เคยถูกเขาฆ่าเนี่ยคำสาปคำแช่งของคนเหล่านั้นเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ได้มาสาปแช่งให้เขาได้ยินได้ฟังแบบเป็นตัวเป็นตนจริงๆหรอกนะแต่มันเป็นคนเรามาเสวยผลของเวรกรรมความชั่วเห็นไหมล่ะเสวยบาปสิ่งนี้ก็ปรากฏทั้งๆมันไม่มีเรื่องจริงหรอกแต่เพื่อให้จิตใจของสัตว์มีแต่ความทุกข์ทรมานมันก็มีแต่เสียงที่คอยด่าคอยว่าคอยสาปคอยแช่งไม่หยุดไม่หย่อนเลยจนนอกจากจะเป็นสัตว์นรกธรรมดาจะกลายเป็นสัตว์นรกที่ประสาทเสียไปด้วย ไอ้ทุกข์แค่ทรมานเจ็บปวดรวดร้าวนะ มันก็มากแล้วอะจะมาทุกข์ทางไอ้เสียงที่มันคอยสาปคอยแช่งคอยสาปคอยแช่งตลอดเวลาเนี่ย คือไม่เลิกเวลาเสียงนี้ดังก้องตลอดดังจนเลือดเข้าออกทางหูออกทางหูมันทรมานมากเลยแล้วเสียงก็ไม่เคยหยุดจิตก็ไม่มีวันสงบเพราะว่ามันมีแต่เสียงสาปแช่งเข้ามาในดังเฉพาะเขาคนเดียวนะตลอดเวลา
นานมากอ่ะอยู่ในขุมนั้นต้องนานกว่าจะหมดขุมนั้นไปอยู่บริวารของขุมอีกหมดจากบริวารของขุมก็ยังเจอเสียงเหล่านี้ตามไปฉาบไปแช่งจนแบบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดคนอย่างมึงไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเป็นคนเลวชั่วช้างทนจะตกนรกทั้งเป็นอยู่ไปโอ้โหพูดไปเถอะเรื่องมันเยอะคือเขาว่าไว้เยอะมันก็ฟังจนมันจิตเสียไปเลยนะว่างั้นเถอะนะพอแกหลุดพ้นโทษออกมาปั๊บแกก็ตกนรกอีกไม่ยังไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดตกไปประมาณ500เที่ยวแล้วประมาณนะไอ้หาว่า500เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขที่มันเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะก็หมายเอาว่าจำนวนมันมากเที่ยวแต่เขารวมๆกันแค่500อาจจะมากกว่า500ก็ได้ขึ้นมาแล้วก็ตกขึ้นแล้วก็ตกขึ้นแล้วก็ตกอย่างเนี้ยประมาณ500เที่ยวมาแล้วเสียงสาบแช่งก็ยังไม่จางหายไปเธอคิดว่าใจเขาคงจะเป็นโรคจิตไหมโรคจิตจนเขาพ้นโทษจากการเป็นสัตว์นรกมาเป็นเปรตพ้นโทษจากเปรตมาเป็นอสุรกายพ้นโทษจากอสุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานหมดจากสัตว์เดรัจฉานแล้วก็มาเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนคราวนี้เขาไม่ได้มาเป็นพระราชาแต่เขากลายเป็นคนที่เกิดมาเป็นลูกของคนยากจนมีความลำบากทุกข์เข็ญมากอย่างนี้ผิวกายของเขาเนี่ยมันคล้ายมันเป็นพวกเปลือกไม้ที่มันแก่แล้วแล้วมันร่อนไปตามผิวเนี่ยแห้งไปสะเก็ดเนี่ยก็มันเป็นโรคอย่างนั้นแล้วก็โรคผิวหนังเนี่ยวะนะสะเก็ดน้ำมีเลือดมีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสะเก็ดแห้งทั้งตัวเลยนะตัวเลยเป็นที่น่ารังเกียจและเป็นที่ทุกข์กายทุกข์ใจคนที่เห็นก็พูดไปในทางนองเดียวกันว่าเหมือนสัตว์นรกไอ้นี่มันสัตว์นรกขึ้นมาเกิดมันคงมีจิตใจโหดร้ายคงถูกคนก็สาปแช่งไว้เยอะนึกแกก็พอได้ยินคำว่าสาปแช่งแล้วไอ้เสียงดังกังวานมันก็เข้ามาในหูแกอีกยุ่งอย่างมึงไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดมาก็ไม่มีวันได้สบายมีแต่กรรมตะเวนชดใช้ก็ไม่รู้จบจากสิ้นกูจะไม่ยุ่งมึงสบายแม้แต่ชาติเดียวทรมานไหมแกทรมานมากเลยแกผ่านมาตั้งแต่เด็กจนอายุปาเข้าไป70ปีก็ยังไม่ตายนะ70ปีเนี่ยแกอยู่แกคนเดียวอะไม่มีใครรักไม่มีใครสนใจไม่มีใครให้ความเมตตาอาทรไม่มีอะไรเลยอยู่ด้วยความลำบากแม้แต่เสื้อผ้ายังแทบจะไม่มีจะใส่เลยต้องไปหลบอยู่ที่ไกลๆห่างผู้คนเขานะแล้วก็เที่ยวขุดเผือกขุดมันขุดอะไรพอกินไปวันๆก็แค่นั้นแหละแล้วก็ทรมานกับผิวที่แกกำลังแสบแล้วกระทบนิดนึงก็หลุดแล้วก็เจ็บเลือดก็ไหลมันอย่างนี้วันหนึ่งแกมาคิดถึงความชั่วของแกที่แกกระทำแต่แกไม่รู้ว่าอดีตชาติแกเคยเป็นพระราชาแล้วเคยทำอะไรไว้ยังไงมาเท่าไหร่แต่คิดว่าแกเป็นอย่างเนี้ยแล้วถูกคนก็สาปเขาแช่งคนดีก็คงไม่ถูกสาปแช่งกับมั้งเราก็ต้องเป็นคนเลวอย่างมากเขาจึงสาปแช่งเราแบบนี้นะแกก็เลยคิดถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับตัวของแกคือว่าทำไมชีวิตของแกมันต้องโดนคนสาปคนแช่งคนด่าคนว่าไม่รู้จักจบจักสิ้นจะทีอะไรหนอจะทำให้เราพ้นไปได้พ้นเรื่องนี้ได้เมื่อไหร่เราจะบวชพ้นเรื่องนี้ไปได้เมื่อไหร่เราจะบวชเขาแค่ตั้งใจแค่นี้นะแต่ยังไม่ได้ไปว่าจะมีใครมาทำให้เขาพ้นหรือว่าเขารู้ว่าควรจะคิดยังไงควรจะแผ่เมตตาแบบไหนและควรจะขอเอามาขมาอภัยต่อคนที่เป็นเจ้ากรรมในเวรอย่างไรก็ยังไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าถ้าเขาพ้นไปได้นะเขาอยากจะบวชถ้าเรื่องนี้พ้นไปได้แล้วนะไอ้เจตนาที่เขาเป็นบุญเนี่ยมันก็เลยส่งผลเนี่ยวันหนึ่งมีพระธุดงค์มา
แล้วก็มาปักกฎอยู่อนาบริเวณที่ไม่ห่างไกลกับที่เขาพักนักเท่าไหร่แกก็เห็นพระธุดงค์มาปักกฎก็เลยคิดว่าพระท่านคงไม่รังเกียจเราเพราะพระท่านน่าจะมีเมตตามีจิตกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายเราก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ตัวหนึ่งที่เกิดมาต้องโหยหาแต่ความเดือดร้อนเราขอท่านมาเป็นที่พึ่งในใจของเราดีกว่าพอรุ่งเช้าพระท่านกลับมาจากการบิณฑบาตท่านกลับมานั่งฉันพิจารณาของท่านเสร็จเรียบร้อยท่านเข้าเจริญสมาธิของท่านนะเธอก็เลยค่อยๆคานตัวเข้าไปใกล้ๆแล้วก็วันทาทำความสมณสการกราบนะแล้วก็เอ่ยเป็นวาจาว่าพระคุณเจ้าโปรดช่วยกับผมให้หายความทุกข์เสียที่เถิดผมอยากบวช ว่าอย่างนั้นพระท่านคลายจากสมาธิมาเพราะท่านรู้ไปตั้งแต่เช้ามืดแล้วล่ะตอนที่เข้าสมาบัติท่านรู้วันนี้จะมีใครมาใครท่านจะโปรดเรื่องอะไรจะทำยังไงเพื่อท่านมีทิฏฐิคุยานนะท่านก็ทราบพอได้ยินกระแสเสียงปั๊บท่านก็ลืมตาบอกโยมโยมตั้งสติไว้ให้มั่นนะการที่โยมระลึกนึกถึงว่าอยากจะเป็นสมณะคือบวชเป็นพระถือว่าเป็นบุญใหญ่กรรมความชั่วใดๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่าไปตามนึกถึงมันนะเพราะมันไปแก้ไขในสิ่งที่ผ่านมาไม่ได้หรอกถึงโยมจะตกนรกมาแล้วนับจำนวนไม่ครั้งไม่ถ้วนจะทุกขเวทนามานานแค่ไหนก็ตามทีแต่ตอนนี้โยมก็เป็นคนที่สามารถจะบวชเป็นพระได้ถ้าโรคทั้งหลายที่ปรากฏของโยมมันคลี่คลายแล้วหายเป็นปกติโยมมาทำให้โรคร้ายของโยมหายซะก่อนดีกว่าเขาก็เลยถามว่าแล้วกระผมจะสามารถรักษาโรคนี้หายหรือครับผมเป็นมาตั้งแต่เกิดพระท่านบอกหายได้ด้วยหายได้สิจ๊ะบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เธอต้องหายถ้าเธอมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาคิดอยากจะบวชจริงๆนะเธอต้องหายได้เขาก็เกิดกำลังใจขึ้นมาถูกไหมล่ะหลังจากนั้นเขาคอยดูแลพระปัดฝาดทำความสะอาดเช็ดถูสิ่งต่างๆภาชนะทุกอย่างที่เป็นของพระก็เช็ดทำความสะอาดหมดที่นั่งที่นอนที่กินรองเท้าที่ท่านจะเดินมาท่านล้างเท้าก็ล้างเท้าให้คือทำความสะอาดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระเป็นอย่างนั้นบำรุงรักษาพระด้วยการทำความสะอาดอย่างเดียวอย่างอื่นท่านทำไม่ได้นะท่านไม่ได้ทำอาหารถวายไม่ได้ทำอนุอันนี้ก็ไม่ได้อาหารต้องขอพระกินเนี่ยแต่ว่าคือทำความสะอาดสถานที่ที่นั่งของพระก็ทำความสะอาดเก็บบาตรใบมงใบไม้ทุกอย่างในรอบอนาบริเวณที่พระท่านพักผ่อนสะอาดเรียบร้อยดูดีหมดท่านจะเช็ดตัวเช็ดน้ำเอาเช้าเอาน้ำมาเช็ดไปตักน้ำมาแล้วน้ำจากกว่าจะมาถึงที่พักพระเนี่ยไกลเขาต้องแบกมาไกลมากเลยกว่าจะเอาน้ำมาเพื่อให้พระท่านส่งน้ำทำความสะอาดเช็ดเท้าของพระก่อนที่ท่านจะขึ้นไปนั่งเจริญพระกรรมฐานทำทุกอย่างให้สะอาดสะอ้านล่วงเวลาไปประมาณ10ปี80แล้วจาก70นะอายุปาไป80แล้วบวชได้ไหมวะ แต่ใจอยากบวชภายหลังจาก10ปีไปแล้วโรคที่เขาทรมานมานานผิวพรรณมันเริ่มค่อยๆมีเนื้อมีหนังกลับขึ้นมาที่แตกเป็นสะเก็ดก็หายจากการแตกเป็นสะเก็ดไปที่เคยกระทบอะไรแล้วเลือดซึมไหลก็ไม่ซึมไหลแล้วมีสภาพดีขึ้นเยอะมากเลยเรียกว่าอาการทรมานจากผิวหนังเนี่ยเหลือไม่เท่าไหร่เหลือน้อยแค่เป็นรอยก็ได้เป็นด่างเป็นดวงเป็นรอยแผลเป็นไปแล้วนะอันนั้นเลือดก็ยังมีอยู่หลังจาก10ปีไปแล้วพระองค์นั้นท่านก็กล่าวว่าบัดเนี้ยเธอพร้อมบวชแล้วหรือก็บอกก็ผมพร้อมแล้วครับว่าอย่างนั้น
นั้นเธอต้องตั้งใจนะว่าการบวชเนี่ยคือการทำลายสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหมดในใจของเราออกไปเสียความชั่วอันดับแรกคือการคิดเข็นฆ่าชีวิตของคนและสัตว์การคิดเบียดเบียนคนและสัตว์ให้เดือดร้อนแม้นใจคิดก็ไม่ควรมีต่อนักบวชนักบวชต้องเป็นคนที่เจริญด้วยความเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายให้เขาพ้นจากความทุกข์ไม่ใช่เบียดเบียนให้เขามีทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางกายวาจาหรือใจก็ตามทีจะต้องมีเจตนาอย่างเดียวคือทำให้เขาคลายจากความทุกข์ไม่ใช่ทำให้เขามีทุกข์มากขึ้นนักบวชนะแต่ถ้ามันกล่าวว่าถ้าพูดถึงเราว่าถ้ามีทุกข์เพราะการที่เราพูดความจริงมันช่วยไม่ได้นะเรื่องของเขาคิดเองนะแล้วพูดถึงความทุกข์ในกรณีของคนทั้งหลายที่ต้องการพ้นทุกข์และมาขอความเมตตาจากพระอย่างเนี้ยพระก็ต้องทำให้คนเหล่านี้คลายจากความทุกข์ด้วยความเมตตาอยู่แล้วเขาก็ถามว่าเธอตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้ได้ไหมเขาบอกก็ผมพร้อมที่จะปฏิบัติแล้วครับขอให้พระคุณเจ้าสั่งมาอย่างเดียวผมจะทำเต็มที่เอาชีวิตของผมเป็นเดิมพันเลยว่าอย่างนั้นเขาก็เริ่มปฏิบัติจิตใจของเขาด้วยการสำรวมจิตใจให้สงบไม่นึกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดนะไม่ติดตามเรื่องที่เก่าเกิดขึ้นในความในความรู้สึกของใจแต่ว่าในขณะที่เขานั่งทำสมาธิเสียงพวกสาบแช่งมันไม่ได้หายนะมันกึกก้องขึ้นมาในทุกครั้งที่เขาเริ่มทำจิตสงบลงไปสงบลงไปไม่เคยหายลงไปเขาก็บอกข้าคุณเจ้าว่าผมมีเรื่องเดียวที่ยังไม่สามารถขจัดความเดือดร้อนของจิตออกไปได้คือเสียงที่มีการสาบแช่งอยู่ตลอดเวลาก้องอยู่ในหูของกระผมครับข้าคุณเจ้าจะก็บอกว่าแผ่เมตตาสิโยมแผ่เมตตาว่าคนก็ตามสัตว์ก็ตามที่เคยสุขทุกข์กับเรามาแต่ก่อนหน้านี้ก็ตามในปัจจุบันก็ตามเราเป็นคนที่เคยวิปัสสนาเขาก่อนก็ดีเขาคิดวิปัสสนาเราก่อนก็ดีเราจะไม่มีการเพ่งโทษหรือทำลายชีวิตและทำความเดือดร้อนให้เกิดซึ่งกันและกันขอให้ความสุขเหล่านั้นจงตกต้องเป็นของเธอโดยทั่วหน้าเธอเขาพูดอย่างนี้นะเวลาเข้าสู่สมาธิเสียงนั้นทุกวันทุกวันก็ยังปรากฏแต่มันน้อยลงเสียงกล้องเริ่มเบาลงเบาลงเบาลงจำนวนคนน่ะที่คอยสาบคอยแช่งคอยด่าคอยว่าค่อยๆ คลายตัวลงคลายตัวลงนั่งไปประมาณสักเกือบ3เดือนได้เสียงจึงสงบเงียบหายไปผิวพรรณของพระของยังไม่ได้เป็นนักบวชนะแต่ใจตั้งใจเป็นนักบวชแต่ยังไม่ได้ครองผ้ากาสาวพัดนะผิวพรรณก็ดูดีขึ้นไอ้ที่เป็นรอยเป็นคราบเลยด่างลงด่างๆนะก็จางคลายตัวไปเลยอ่ะแทบจะดูเหมือนผิวหนังของคนปกติแล้วนะแต่มีไม่มากนักแหละจิตใจของท่านก็เริ่มชุ่มชื่นใจอิ่มใจกับความสงบรักความสงบมากเป็นอารมณ์เลยไม่ประสงค์ต้องการให้จิตของท่านเนี่ยไปกระดิกรับรู้เรื่องราวอะไรอีกเลยอดีตก็ไม่นึกอนาคตก็ไม่คิดคิดแต่ว่าความสงบคือสิ่งเดียวที่ทำให้จิตของท่านน่ะพ้นจากความเดือดร้อนที่ยาวนานมาตลอดทั้งชีวิตหรือจะยาวนานมาหลายครั้งหลายคราวที่ผ่านมาในดินแดนที่เราก็รู้กันตามนิทานแต่ตัวท่านเองสมัยนั้นน่ะก็ไม่รู้ว่าท่านตายแล้วตกนรกมากี่ครั้งจนไอทุกอย่างมันอยู่ในความรักและความพอใจแต่ความสงบมากๆเข้ามากๆเข้าจิตมันก็มีกำลังใช่ไหมล่ะผ่องใสสว่างสวยแผ่วพราวมันได้ยิบได้ยับมั่นคงในจิตมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับพระท่านก็เลยรู้วาระจิตก็เลยกล่าวกับโยมผู้ชายท่านผู้นี้ว่าโยมจิตของโยมมีความแก่กล้าดีแล้วนะแต่ถ้าโยมไม่ใช้จิตของโยมให้เป็นประโยชน์มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรจากการที่คอยรักษาจิตอย่างนี้เรื่อยๆไปมันเหนื่อยเปล่าโยมเรามาหันใช้จิตของโยมให้เป็นประโยชน์เสียสิ
ท่านก็ถามว่ากระผมจะใช้จิตมันยังไงล่ะครับในเมื่อผมบังคับอะไรไม่เป็นว่าอย่างนั้นท่านก็เลยสอนว่าเวลาจิตของโยมมีความเป็นผลึกสว่างสวยแพรวพรายิบยับทรงตัวดีแล้วนะโยมก็ทำจิตคลายจากความสนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของโยมสะกดแล้วก็ปล่อยในสิ่งที่สว่างสวยโดยไม่ได้สนใจปล่อยไปก่อนจิตของโยมก็จะมีอารมณ์เบาบางลงมาคลายความเขาเรียกความกดในความที่นิ่งสงัดมานานเนี่ยมันจะคลายตัวลงมาพอโยมคลายตรงลงมาโยมก็ต้องตั้งความปรารถนาของโยมลงไปสิโยมอยากรู้เรื่องอะไรล่ะเขาก็อยากรู้ว่าเสียงเหล่านี้มาจากไหนเสียงที่สาบแช่งกับผมเนี่ยมาจากไหนก็บอกไม่ยากนั้นโยมตั้งสมาธินะเธอก็เข้าสมาธิปั๊บเจอก็ทรงแล้วตลอดระยะเวลาที่เธอทำมานะการไม่หนีการรักษาอารมณ์จิตที่เป็นสมาธิเลยเนี่ยพอพระบอกปุ๊บก็เข้าสมาธิก็เข้าสิงปั๊บสว่างเป็นผลึกแจ๋วแหววเลยสว่างจ้าเลยนะจิตมีความสว่างสวยแพรพราวมากเลยหลังจากนั้นท่านก็เลยระลึกนึกถึงคำพูดของพระว่าอย่าสนใจในสิ่งที่เป็นอย่างนี้จิตมันจะคลายตัวคือไม่ต้องไปสนใจมันละที่แรกมันจิตมันสนใจจดจ่อใช่ไหมมีความสุขก็จดจ่ออยู่พอเลิกความสนใจภาพนั้นก็ไม่ได้เป็นที่ต้องอยู่ในอารมณ์เหลือแต่อารมณ์ปล่อยพออารมณ์ปล่อยภาพปุ๊บอารมณ์ก็เริ่มเบาอารมณ์มันเริ่มเบาปุ๊บไอ้ตัวที่ตั้งใจอยากจะรู้ปุ๊บมันก็ได้เกิดขึ้นมาเองตอนนั้นเกิดขึ้นมาเองนะไม่ได้ว่าปุ๊บแล้วนั่งถามอยากจะรู้เบาเพราะไอ้ตัวถามอยากรู้มันเกิดขึ้นก่อนที่จะกำหนดสมาธิแล้วพออารมณ์มันปลดออกมาพอดีปั๊บภาพก็เลยปรากฏแทนภาพที่เป็นดวงสว่างสวยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยท่านเป็นพระราชามันเกิดเป็นเรื่องเป็นตุเป็นตะเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเวลาหมดระยะยาวท่านไปตกนรกยังไงไปเจออะไรมาตลอดเวลานั่งเวลา3ชั่วโมงเนี่ยภาพเกิดตลอดเรื่องเดียวเลยนะตลอดสายเลยอย่างนั้นท่านก็เลยทราบว่าโอ้เรามีจิตใจชั่วร้ายหยาบคายขนาดนี้เลยหรือก็สมแล้วที่เขาจะสาปแช่งด่าว่าต่อเรามานักต่อนักหรือไปทุกขเวทนาอยู่ในอบายภูมิมานานแสนนานบัดนี้เราไม่กลับไปทำความชั่วเช่นนั้นอีกต่อไปไม่ว่าจะพบนี้ชาตินี้หรือว่าชาติไหนๆจะไม่มีสำหรับเราอีกต่อไปแล้วเราขอปฏิญาณตนว่าเราจะเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตระหว่างนั้นพอเขาปฏิญาณตนเขาก็เลยเป็นพุทธมามกะเป็นคนในพระศาสนาใช่ไหมล่ะแต่ยังไม่ได้บวชเพราะว่าเธอไม่อาจจะมีอายุไขพอที่จะบวชไหวหลังจากนั้นไม่นานเธอก็เสียชีวิตแล้วก็ไปเป็นพรหมโลกไปเกิดที่พรหมโลกนิทานนะไม่มีเรื่องจริงโม เล่าสู่กันฟังเผื่อว่าเธอจะได้คิดอะไรในเรื่องราวของนิทานบ้างว่าทั้งหมดอ่ะมันไม่มีอะไรอยู่จริงถูกไหมแต่ที่มันอยู่ในใจของคนนั้นน่ะจริงสิ่งที่จะไปที่ไหนไปเจออะไรจะเป็นอะไรมันเกิดจากใจของเขาเป็นทั้งหมดไม่ได้เกิดจากอะไรมันไม่ได้เกิดจากคนทำให้เขาเป็นไม่ได้เกิดจากเรื่องที่เขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะความเป็นพระราชาแต่เกิดจากใจของเขามันไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาใจเขาเป็นอย่างนั้นเขาจึงไม่ได้รับความเมตตาหรือกรุณาในที่ใดๆที่เขาต้องไปถูกไหมล่ะแต่สิ่งที่ทำความรบกวนในจิตใจเขาเพราะคนเหล่านั้นที่เขาถูกเข็นฆ่าตายเขาไม่เคยมีความสุขเลยที่เขาตายไปนะไม่มีความสุขเลยเพราะเขาตายด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่เครียดแค้นแล้วก็มันไม่ใช่สิ่งที่เขาควรจะต้องตายแต่เขาก็ต้องมาถูกทำลายชีวิตลงไปอย่างนั้นแม้ลูกเมียเขาล่ะคนอื่นอีกล่ะคือมีช่วงที่ตกนรกขึ้นลง
มันเสียงสาบแช่งพันคนนะครับระหว่างที่ตกนรกขึ้นลงเนี่ยเหมือนกับเขาได้ชดใช้กรรมระหว่างตกนรกไอ้เสียงสาบแช่งจำนวนพันที่มีอยู่เดิมแช่งมันจะไม่ลดจากพันเป็น900แถม100มีลดมีคุณพันนิชามีความรู้คือเขาได้รับการที่เสียกรรมระหว่างตกนรกมันเป็นกรรมพิเศษมีผลต่อความรู้สึกทางใจอีกกรณีหนึ่งที่มันไม่ใช่เป็นกรณีปกติเพราะว่าการที่ฆ่าคนแบบไม่มีเหตุมีผลถ้าคนเขาชั่วเราสั่งประหารชีวิตเขาก็ต้องรู้ว่าเขามีความชั่วมีความผิดการถูกสั่งประหารชีวิตมันคือกฎหมายที่เขามีอยู่ในบ้านในเมืองนั้นการที่เขาจะรู้สึกอะไรกับการถูกสั่งให้ฆ่ามันคงน้อยแต่นี่คือคนที่ถูกตายได้ไม่ใช่เพราะความชั่วนี่ตายเพราะว่าไม่ถูกอารมณ์ไม่เป็นที่พึงพอใจก็ทำให้เกิดความรู้สึกขัดเคืองในพระราชหฤทัยเห็นไหมว่าเกะกะลูกตาว่าเดี๋ยวเอามันไปฆ่าอย่างนี้เป็นต้นนั้นคนเหล่านี้ที่ถูกฆ่าจึงไม่ได้ถูกฆ่าเพราะเหตุผลอันควรเขาก็ต้องมีจิตคิดในจิตใจที่มีเต็มไปด้วยความพยาบาทแช่งชักหักกระดูกอยู่ในใจเขานั้นทุกข์ที่เขาเกิดในใจเขายังไงก็ต้องไปเกิดกษัตริย์นรกอย่างนี้เหมือนกันของแถมภาษาสมนะเป็นของแถมลูกไม่ได้ลดลาลงไปเพราะว่ามันไม่ใช่ผลของกรรมที่เขาต้องลดแต่เป็นผลทางใจที่เขาต้องรับขณะเป็นมนุษย์เขายังต้องรับเหมือนกับตอนที่เขาเป็นสัตว์นรกเลย